นนี้ผมอยู่ที่สนามแพสเซเดียมของทีมการท่าเรือครับจากข้อสงสัยของผมครับที่สงสัยว่าซูโน่โมเรเลียเนี่ยมันดียังไงไอ้รองเท้าที่แบบว่าไม่ได้ดูมีเทคโนโลยีอะไรเลยเนี่ยแต่ว่ายืนระยะอยู่มาได้ถึง35ปีใน wow. ปีหน้าเนี่ยทำไมคนถึงชอบมันมันมีความสามารถพิเศษยังไงผมว่าคนที่ตอบได้ดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ยน่าจะไม่พ้นพรีเซนเตอร์หลักคนนี้ครับตั้มธนบูรณ์วันนี้ผมมาที่เนี่ยจะมาคุยกับตั้มว่าโมเรเลียเนี่ยมันดียังไงแล้วทำไมตั้มถึงเลือกมันเป็นอาวุธคู่กายเดี๋ยวตามไปดูครับครับอย่างที่สงสัยกันครับว่ามิซูโน่โมเรเลียเนี่ยมันดียังไงรองเท้าไอที่แบบว่าแทบไม่เปลี่ยนอะไรเลยตลอดระยะเวลา30กว่าปีเนี่ยคนนี้ครับน่าจะตอบคำถามนี้ได้ที่สุดครับตั้มธนบูรณ์ครับสวัสดีครับตั้มครับโมทูเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยอยากรู้ว่าความรู้สึกของเรามันเป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกเลยครับที่ได้สวมใส่หรือว่าเนี่ยได้ลองสัมผัสก็รู้มาก่อนหน้านี้แล้วว่ามันเป็นยี่ห้อหรือว่าเป็นรุ่นที่หนังเนี่ยมันนิ่มมากเพราะมันเป็นไนจิงโจ้หนังแท้บอดี้หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ทันสมัยเหมือนยุคนี้ตำนานรุ่นหนึ่งอะไรเงี้ยด้วยหนังที่นุ่มที่นิ่มแล้วก็จะซัพพอร์ตเท้าเราใช่ครับแล้วก็ความเบาของตัวรองเท้าเองเนี่ยครับผมก็คิดว่าไม่หนักมากแต่ว่าเวลาโดนน้ำเนี่ยมันอาจจะอมน้ำหน่อยเพราะว่าเป็นหนังเนี่ยมันก็อาจจะเก็บน้ำรูปทรงเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปหน่อยอะไรเงี้ยคิดว่ามันก็เหมาะกับคนที่ชอบสายหนังก็คือจุดเด่นของมันเลยหลักๆเลยคือหนังมันใช่ใช่ใช่หนังใส่แล้วสบายครับผมอันนี้เป็นจุดที่เอาชนะใจคนมาตลอดเลยใช่ผมคิดว่านะเพราะว่าทุกคนแบบแล้วคนเนี่ยที่ผมบอกที่เพื่อชอบแบบตัวหนังจริงๆอ่ะแต่ว่าชอบในสายหนังอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเราเล่นหรือว่าเราใส่เนี่ยสบายเท้าใช่นุ่มเท้ามากกว่าแล้วอย่างชุดพื้นเนี่ยอย่างเนี่ยมันมาแบบชุดพื้นแบบกลุ่มกลมซึ่งกลุ่มอย่างเงี้ยจะบอกว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วมันก็ยังอยู่ได้นะตรงนี้มันมีส่วนช่วยยังไงไหมช่วยรับน้ำหนักแล้วก็ซัพพอร์ตเข่าด้วยอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้แบบ 100% อะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าเนี่ยปุ่มอย่างเงี้ยมันก็คือรับน้ำหนักตัวหรือว่าบาลานซ์เราอ่ะให้มันโทนหรือว่าทรงตัวได้ดีเพราะว่ามันเป็นแบบกลุ่มกลมมันจะเต็มเงี้ยไม่เหมือนว่ามันทำให้ไม่เอียงไปเอียงมาอะไรเงี้ยซัพพอร์ตเราได้ดีแล้วอย่างโมเรเลียเนี่ยคือขึ้นชื่อมากตั้งแต่มันมีมาตั้งแต่ปี1985สีเนี่ยแทบไม่เปลี่ยนเลยมีมาช่วงหลังพอมาเปลี่ยนสีเนี่ยเรารู้สึกยังไงตรงนี้ก็ถือว่าแบบเพิ่มสีสันเป็นจุดสนใจอีกจุดหนึ่งเพราะว่าเราจะเห็นตัวแรกๆเลยก็จะเป็นสีดำสีออริจินอลสีขาวดำขาวขาวดำอะไรเงี้ยครับที่มีขีดแดงเลยก็คือเป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆมาช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาก็จะมีสีแดงสีขาวขาวฟ้าครับแล้วก็จะเป็นสีนี้ล่าสุดที่ออกมาอะไรครับผมก็คิดว่าเขาก็ยังคงเป็นมิซูโน่ของเขาอยู่คือตัวตนชัดเจนไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากสีที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะโทนไม่จี๊ดจ๊าดเหมือนพวกรุ่นนีโอหรือว่าเลบูล่าหรือว่าจะเป็นแบบยี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยครับเขาก็ยังเป็นเหมือนทรงสีว่าอะไรต่างๆเนี่ยยังทรงคลาสสิกเหมือนเดิมก็คือถ้าใครเนี่ยชอบรองเท้าหนังที่ใส่สบายแล้วก็คลาสสิกเนี่ยครับรุ่นนี้ตอบโจทย์มากใช่ครับก็ลองไปหากันดูครับครับ